ไอ้แบบนี้คือเก่าแล้วแท้แน่ตอบเล็กดูง่ายครับโลหะฟองอายุสภาพนี้คงหลายแสนโอ้โหเรียนสวยจัดพอผมช่องแคร์90ปีปี16เขามีเอกสารบันทึกชัดเจนก็พระที่แตกมาจากในพระยืนวัดอินน่ะสถานที่มาก็คือแท้อยู่แล้วแล้วนึกหลับตานึกก็รู้แล้วใครบรรจุหยิบถุงด้วยมาเออนะจ่าย 200,000 นี่จะไม่เห็นอะไรเลยคงไม่ได้ลุยเลยอ่ะนี่บอกพระดีราคาไม่แพงครับพี่ผมสั่งหาขอพระดีราคาไม่แพงครับพี่ผมสั่งมานี่เอาว่า 200,000 นี่ที่จ่ายไปนะครับมีอะไรบ้างอ่ะนี่เห็นป่ะตาแผ่นดินมีในบ้านทุกบ้านโอ้โหนี่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 รุ่นสุดท้ายเป็นไงแล้วดูว่าเขาเลี่ยมใช้ป่ะพอทามาแล้ว1องค์ปิดตรงนี้มาเหมากี่บาทใจเย็นไว้ก่อนนี่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 กระดุมสมัยก่อนเขียนที่ทำด้วยชอสิลิสินเสาชิงช้ากทมปิดรุ่นสุดท้าย 6,000 พี่วิบูลสินทุนาเฮ้ยใจเย็นเย็นไว้ก่อนสวยจัดนี่พอทบชนแดนพอทบพี่ชาพี่เมย์บอกว่าว่างๆขออนุญาตเข้าไปซองฐานแซมหน่อยนะครับอาจารย์ได้ครับกิ่งเจ้าคุณนอรุ่นแรกนี่พระกิ่งเจ้าคุณนอรุ่นแรกเพราะเงินรุ่นสุดท้ายหน้าเดียวกับหนังสือเมื่อกี้นี่พี่เขานี่เป็นสุดยอดของผู้ช่างสังเกตมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นอะไม่ธรรมดานี่อ้าวมาต่อไปนัดวันกันเข้ามาเรียนล่อพ่อทาหรือพ่อแป้นครับแว๊บแว๊บพ่อแป้นพ่อแป้นพ่อแป้นเนี่ยรุ่นสุดท้ายแป้นเท่าไหร่นี่ที่ไหนนี่ที่ไหนนี่ที่ไหนนี่มีพินทุด้วยนี่มีพินนี่ได้บาทวัดอินนะครับกองว่างนัดกันลูกพี่นี่ได้บาทวัดอินอ้าวยังไม่จบตาแผ่นดินมีทุกบ้านน่ะทีมนิยมวัดอินโอ้โหโอ้โหคุณแม่งว่าเล่นเล่นสวยจัดพอผมช่องแคร์90ปีปี16โอ้โหต้นแบบเหรียญส่งน้ำปี17พระบ้านเนี่ยไม่มีเก๋ก็เลยเป็นครูที่ดีใครที่มีโอกาสได้ซื้อพระบ้านน่ะคุณจะเก่งกว่าคนที่ไปซื้อพระตัดจากสนามเพราะคุณจะได้รู้ได้เห็นอะไรมากได้เห็นพระแท้เหมือนกันในสนามได้เห็นพระแท้แต่ไม่เห็นองค์ประกอบแต่พระบ้านได้เห็นพระแท้เห็นองค์ประกอบบางทีมีใบฝอยมีอะไรด้วยนี่ผมมีเครื่องรางเป็นไงพ่ออุตมะห้วยเสือปู่ทวดแบ่งเท่าไรครับรุ่นสุดท้ายพอผมขอราคาแล้วปู่ทวดสมัยก่อนนี่มีถุงเดิมสุดสุดครับชุดนี้จริงนี่มีวันละครั้งนะเนี่ยข้างหลังจานอาราหังด้วยดูนี่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 ถ้าคุณถามผมนะแบบเนี้ย
มีน้อยกว่าเหรียญอะไรเยอะแยะแบบเนี้ยเป็นงานในช่วงปี2500แล้วแบบเนี้ยต้นทุนแพงกว่าพวกเหรียญหล่อเหรียญปั๊มก็ไม่เชื่อคุณไปถามร้านเก็บของเก่าดิว่าอลูมิเนียมกับทองแดงอะไรแพงกว่ากันโอ้เลยพายอดนิยมทั้งนั้นเลยครับสุดจริงรายการให้ความรู้ไม่ต้องตื่นไปดูพระดีแบบนี้เฮ้ยนี่เกียรติมงคลพ่อทูลโพนิมิตแฉบเกียรติมงคลนี่ยันเอกลักษณ์ของท่านผงยาเก่าเชียวอันนี้เสาโบสถ์วัดหนองบัวถ้าเลียมแบบนี้แท้ออโต้ผมเคยบอกแล้วโหหลังนี้พลิกหลังมันนี่อยากจ่ายตังค์เลยชุดนี้น้ำลายไหลเลยนี่พลิกหลังมันนี่ดูง่ายเลยนี่อ้าวเนี่ยชอบไงแล้วไงเธอใส่ใจชอบมาดูแลโอ้โหหลังเหมือนองค์ดาราถ้ายกถุงอาจารย์เป็นลมแน่ทำไมเซียนพระที่ได้ซื้อพระบ้านจึงมักรวยเร็วเพราะมีโอกาสฟลุกจอบหลังเหมือนองค์ดาราเด็ดๆเลยครับสวยเลยไม่ค่อยได้เจอดูง่ายนะนี่องค์นี้หูเป็นหูปิงมาต่อที่หลังอ่ะโอเคถูกต้องตามตำราเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นหูปิงสองความเก่าโลหะได้พวกรอยเดือดรอยอะไรนี่เนี่ยตามเม็ดตามซอกเนี่ยที่หล่อเกินเนี่ยเห็นป่ะมันไม่กลมดิ๊กเห็นไหมครับมันเลอะๆแบบนี้แต่แบบเนี้ยเขาไม่ได้สร้างครั้งเดียวหรอกใช่ป่ะเขาสร้างเรื่อยๆก็ยังมีบางคาก็ดัดรูปหล่อยังมีขี้ตายังมีพิมพ์นิยมอ่ะยังมีห้วยเขนอ่ะไอแบบนี้คือเก่าแล้วแท้แน่ตอบเล็กดูง่ายครับโลหะฟองอายุสภาพนี้คงหลายแสนโอ้โหแถออโต้พอเป็นพระบ้านเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหปั้นหุ่นทีละองค์จบจัดชัดเจนอ้าวมีอะไรอีกเพื่อนเพื่อนเทาะแบบนี้ต้องปู่บุญแล้วนะพร้อมยังราคาลุ้นสุดท้ายฮะพี่เขาถามราคาลุ้นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายคราวนี้เราก็ไปไล่ดูบล็อกก่อนเพื่อนๆคิดว่าชุดนี้ผมซื้อมา 200,000 นี้จะขาดทุนหรือมีกำไรกำไรมีแน่พี่โยมบาลบอกกำไรพ่อพงครับพี่คำพลทองหานแต่ที่แน่ผมมีความสุขกำไรล้วนๆกำไรคนซื้อแล้วถามว่าคนที่ได้ตังค์ผมไป 200,000 มีความสุขไหมก็มีความสุขเออเอาเงินองค์เดียวก็เกินครับพี่วราพลกำไรตั้งแต่เหรียญจอบแล้วครับพี่ไพรัตอ่ะโอเคพอเงินรู้สาเหรียญนี้ใครจะให้เท่าไหร่ใส่ราคามาองค์นี้เอา 7,000 เอา 7,000 ครับองค์นี้พี่ๆท่านใดครับพิมพ์ปิด 7,000 พี่ธรรมนุนบอกว่าจอบองเดียวเกิน 200,000 แล้วครับ 7,000 เอา 7,000 พอเอา 7,000 ครับพี่ไพโรจน์ครับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 7,000 ครับงั้นให้พี่ไพโรจน์เลยแต่เอาโอนมา 7,000 พอ
เอา 7,000 พอพี่พี่ไพโรจน์ปิดแล้วครับ 7,000 แล้วเหลือนี่สวยมากนะแกะมานี่สวยเลยเพราะอยู่ในเลี่ยมเดิมอยากได้อะไรขอกันมาพี่ก็นาทิพย์ไม่ทันนะครับอยากได้อะไรขอกันมาจอบพองเงินสิริชัยจอบเลยเหรอโอ้โหเล่นใหญ่เรื่องของเรื่องอ่ะจอบอ่ะตั้งใจจะเก็บด้วยอันนี้นะครับเอาชุดปู่ทวดไปก่อนไหมปู่ทวดอ่ะนี่ปู่ทวดนี้แขวนนี่ไม่มีตายโหงผมบอกคุณเลยอันนี้รอสอ200มีหน้าอะไรต่อหน้าอะไรบ้างไม่รู้นี่ปู่ทวดมีกี่องค์เอาเนี่ยนะปู่ทวด3องค์พันเดียว3องค์เอาพันเดียวโอ้โหมาวันนี้ครับปู่ทวดปิด 1,000 พี่จอร์จคิงอ่ะมาจับไม่ทันนะครับพี่จอร์จคิงได้นะครับจุดนี้ 1,000 บาทจดกันให้ไวใส่กันให้ทันปิดกับมาเพียบเลยไม่ทันแล้วรู้ไหมว่าเจ้าของบ้านแขวนอะไรแขวนตาแผ่นดินโอ้โหเนี่ยของสร้อยเลยกูเห็นไหมเจ้าของบ้านแขวนเจ้าของบ้านแขวนตาแผ่นดินราคาตาแผ่นดินตาแผ่นดินไม่ขายไม่ขายครับตาแผ่นดินพี่โอไม่ขายนะตาแผ่นดินที่ผมเป็นของสะสมที่ผมตั้งใจจะเก็บให้เยอะสุดในบาทเท่าไหร่ลิลิที่ลงแอดมินเรียกตัวช่วยมาด่วนเอาตาแผ่นดินไปเก็บใส่กระป๋องที่เราแยกไว้ก่อนนี่อะไรนะในบาทเท่าไหร่โอ้โหในบาทวัดอินโอ้โหแม่เข้าใจง่ายสมเด็จโตยุคบ่ายในบ้านวัดอินน่ะเขามีเอกสารบันทึกชัดเจนก็พระที่แตกมาจากในพระยืนวัดอินน่ะสถานที่มาก็คือแท้อยู่แล้วแล้วนึกหลับตานึกก็รู้แล้วใครบรรจุเพียงอาจารย์บอกว่าตาแผ่นดินใส่กล่องส่งมาไม่เอ้าในบ้านวัดอินคุณเห็นอะไรอ่ะคุณใส่ราคามาล่วงหน้าได้เลยนะเพราะว่าพระเยอะนะบรรยากาศแบบนี้โหในบ้านวัดอินแบงค์เอ้ยพิมพ์นิยมด้วยพ่อผมเท่าไหร่พี่คำเอาพ่อผมดีกว่าพ่อผมดีกว่าเดี๋ยวตัดให้ผมมาเนี่ยวัดอินชอบพ่อผม90ปีจากใจวัยรุ่นเท่าไหร่ครับพี่เอา 35,000 เอา 35,000 พี่พี่ท่านใดรับพิมพ์ปิด 35,000 ครับเนื้อแดงนิยมด้วยเอา 35,000 ครับพ่อผมช่องแคร์ประกันแท้ทุกองค์นี่นะ 35,000 90ปีปี16เป็นแสนนะพี่กนาทิปอกพ่อผม90ปีนี่ 35,000 แพงเหรอครับเอาอยากซื้อเท่าไหร่ไหนใส่ราคามาสิอยากซื้อเท่าไหร่ครับพี่กำพลทองหานพี่อิมผมเชื่อแต่พี่อิมเป็นคนถามมาในบาทวัดอินน่ะผมเอาพี่อิมอ่ะ 30,000เอา 30,000 ครับพี่อินครับพิมพ์นิยมด้วยถามว่าได้บาทวัดอินเนี่ยกับพระปู่ภูเนี่ยปิด 30,000 พี่อินทราบนี่แน่นอนแล้วนี่อันนี้พิมพ์นิยมด้วยนี่เก๋คืนเพิ่มไป 5,000 เอ้าแพ็คกระเดียวลูกอันนี้พิมพ์นิยมตอนนี้ใครก็หาเก็บสมเด็จนะอ่ะพ่อผมดึงขึ้นมาไว้ก่อนพี่คำพลทองหาซื้อได้เท่าไหร่ใส่ราคามาได้นะครับแล้วแต่พี่เลยนะเนี่ยเป็นพระที่ผมบอกคุณเลยนะน่าใช้เพราะทูลโพนิมิตเนี่ยมหาเนี่ยที่เป็นได้พระมหาจากวัดสุทัศน์นะศึกแล้วมาอยู่กับผมมานั่งคุยกันบอกโอ้โหอาจารย์ใหญ่พ่อทูลโพนิมิตสมเด็จเกตมงคลรุ่นแรกของท่านใครเอาองค์นี้ใครอยากเป็นเศรษฐีใช้พ่อทูลโพนิมิตการันตีมาแล้วจากคุณหญิงคุณนายที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็นะนายพันนายพลที่เป็นลูกศิษย์ท่านองค์นี้เอา 2,000 เอานี่ไหลคุณภาพที่แท้ถูกครับประทับใจเสมอพระแท้ราคาแบ่งปันอ้าวปู่ทวดยังเหลือด้วยปิด 2,000 พี่สายันครับแขวนไปเลยพี่แขวนเพราะทูลมนิมิตแล้วขอไม่รวยเอามาคืน 2,000 พี่ก็บอกว่าเสาโบสถ์วัดหนองบัวด้วยเฮ้ยใครรู้จักจริงๆอ่ะอยากจะเอาไว้โมงงง่ายๆสั้นๆคือตอนนั้นน่ะทหารญี่ปุ่นเนี่ยถูกมั้ยเขาก็ทําเส้นทางรถไฟสายมรณะซึ่งวัดหลองบัวในโบสถ์เนี่ยรื้อมานานแล้วแล้วก็ไม้กองอยู่ปรากฏว่าเอาขวดเอากระป๋องไปตั้งแล้วเอาปืนยิงเล่นซ้อมปืนยิงไม่ออกยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกหันไปทางอื่นยิงออกนี่คือจึงเป็นที่มาของไม้เสาโบสถ์
เขาบอกว่าหมายสาวโบสถ์เก่าตั้งแต่หลวงปู่ยิ้มอยู่เนี่ยเวลาท่านสวดปฏิโมกข์ท่านทำวัดเย็นหรือท่านจะเสกของเนี่ยก็ในโบสถ์เนี่ยนะก็เลยมีความว่าความศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยสาวโบสถ์ก็เลยถูกแยกกันเอามาแกะเป็นพระอันนี้แกะเป็นปิดตาเอาเท่าไหร่ครับพี่ไม้นี่แกะเป็นพิมพ์ปิดตานะไม้สาวโบสถ์แท้เป็นยังไงตัวไม้ต้องเก่าเป็นร้อยปีแบบนี้ตัวจริงชัดเจนไหมนี่เอา 3,000 เอา 3,000 โอ้โหเอา 3,000 ครับพิมพ์ปิดตาไม้สาวโบสถ์วัดหนองบัวพิมพ์ปิดอภิเอทำปิด 3,000 3,000 เรียบร้อยโอ้โหพี่พี่ปิดจะมาเพียบเลยไม่ทันนะครับพี่เอทำได้นะครับเก่งรุ่นแรกเจ้าคุณนอขอบอกสมัยก่อนไปเดินสนามพระหรืองานประกวดพระถ้าตู้ใครมีกิ่งเจ้าคุณนอวางนี่โอ้โหคุณโทษเท่พอเจ้าคุณนอนี่คือพระที่โด่งดังมากใครก็ใฝ่ฝันอยากจะมีพระเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอหลังเต่าหลายแสนกิ่งเจ้าคุณนอโอ้โหรุ่นแรกถ้าใครมีนี่สามหมื่นบาทนะไม่จะเป็นเหรียญนักกล้ามไม่จะเป็นเหรียญกนกข้างนี่เพราะจะเป็นเหรียญหันข้างไม่เป็นเจเลจำนวนขอบอกว่าเจ้าคุณนอที่สุดจริงเอาเท่าไหร่ครับพี่นะกิ่งเจ้าคุณนอรุ่นแรกเอา14,000เอา14,000ครับกิ่งเจ้าคุณนอใช้เจ้าคุณนอนี่คุณสบายใจ14,000พี่อินซ่าบ็อกเซอร์ใจเจ้าคุณนอนี่คุณสบายใจแล้วเจ้าคุณนอตอนนี้เห็นไหมขยับขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะรู้ไหมพระเจ้าคุณนอไม่ได้มีน้อยแต่ในตระกูลกิ่งในตระกูลมะไทยเนี่ยเทมีน้อยแต่ในตระกูลพระผงตระกูลพระเหรียญไม่ได้มีน้อยอย่าไปตีพระชาวบ้านเก๋ไอ้แบบที่เสียเล่นแพงขายแพงไปแบบชาวบ้านนะก็เล่นถูกไปอย่าไปตีเก๊ผลจากการตีเก๊เมื่อก่อนเป็นไงชาวบ้านก็ด่าเซียนนะกลายเป็นไม่จบอันไหนทันไม่ทันมันทันหมดแหละตอนนี้พอเวลากลับมาเล่นแบบแท้ให้หมดถูกป่ะเพราะความจริงมันแท้ทั้งหมดแบบเซียนแพงก็แพงไปแบบของชาวบ้านที่ยังไม่เล่นแพงก็แท้ซื้อกันหลักพันกว่าบาทไปเดี๋ยวก็แพงขึ้นเองตอนนี้เจ้าคุณนอเลยแพงเลยเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์ถุงเนี้ยผมเก็บมาดูนะเอางี้ก่อนนะถุงเนี้ยนะคุณเห็นแบบเนี้ยนะใครเอาแล้วถ้าผมแยกแพงกว่านี้ใครเอาถุงเนี้ยผมเอา 5,000 เมื่อกี้พี่จอร์จจริงปิดปุ๋งทั่วไปใช่ไหมใช่พี่จอร์จจริงหลงอยู่องค์นึงเมื่อกี้พี่จอร์จจริงปิดไปเท่าไหร่โอ้พี่จอร์จจริงแต่หน้านี่จะหน้านิยมอ่ะนะเนี่ยนะอันนี้เอา500พี่จอร์จจริงเอามั้ยเอา500ครับพี่จอร์จจริงใครพี่จอร์จคนเดียวนี่หน้านิยมเพราะคมชัดลึกลงหนังสือทุกเล่มเลยครับเจ้าคุณนอใช่5,000 ยังพี่จอจริงปิด500 5,000 ไม่มีใครปิดใช่ไหมใช่ยังไม่มีคนปิดผมอยากจะบอกเลยว่าที่ผมอ่ะชอบอ่ะอันเนี้ยผมเห็นไกลๆด้วยสายตาอันเฉียบของผมนี่คือสำลิด เราก็คิดว่าเป็นลูกสะกดไอ้เจ้าแบงค์หันมาปั๊บพระนี่นะโหโคตรเก่าเจ้าคุณนอเก่งมากๆครับพี่อินซ่าบ็อกเซอร์แขวนนะครับแขวนแล้วดีทุกดีจริงๆเจ้าคุณนอนี่ขอบคุณที่ไม่ปิด 5,000 แล้วที่ใส่มาด้วยกันมีเลยไหมแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ของที่เขาทำมาเล่นๆหรอกเราก็หยิบมาส่องดูเฮ้ยมีจานต้องเป็นแผ่นชนวนนี่มีจานโอ้โห 5,000 ปิดไม่ได้แล้วนะแค่ผมอ่ะไม่มีเวลาส่องละเอียดเท่านั้นเองมี3อันอีกอันไปไหนอ่ะนี่พอทบให้ผมด้วยพอทบแขวนพอทบแบบเนี้ยผมบอกพี่เลยสบายใจอ่ะโคตรสบายใจครับแบบนี้แท้แน่ไม่ต้องไปเถียงกับใครข้างหลังจานมือคำว่าจานมือคือต้องจานพร้อมกับตอนที่พระยังเปียกอยู่อ่ะทำตอนนั้นจานตอนนั้นเอาเท่าไหร่ครับพี่พ่อทบพ่อทบเอา 3,000 เลี่ยมทองแขวนไปเลยตอนนี้พ่อทบเถียงกันอันนั้นเก๋ดีอันนั้นเก๋ไม่ดีเนี่ยอย่างนี้ชัดเจนเก๋เพิ่มไป 5,000 ปลุกหลวงพ่อมาจานไม่ได้แล้ว 3,000 พี่อินซ่าบ็อกเซอร์อะไรที่มีจานดีกว่าไม่มีจานบอกเลยถุงธรรมดาแต่โคตรจะสุดครับซ่อนทีเด็ดไว้เยอะเลยมองข้ามได้ที่ไหนสุดครับอาจารย์โอ้โหพี่วิบูลมาไม่ทันนะครับพี่ชัดชัยมาไม่ทันครับอันนี้เอา 4,500 องค์นี้เอา 4,500 แล้วขอบอกเลี่ยมทองโบราณด้วยโอ้โหนี่ปกพิจิตรครับปกพิจิตรพี่เอา 4,500 พี่ธนภัทรบอกลูกถ่ายครับแล้วเราเปิดไปได้ไง 4,500
ม่ได้ส่องด้วยปี4,500พิธามนูนพูดดีโอ้พิธามนูนปกพิจิตรเลี่ยมทองเดิมพิธามนูนพูดดีได้นะครับ4,500ปกพิจิตรเลี่ยมทองดูง่ายนี่ก็มาพี่พีละพันก็มานะครับไม่ทันนะครับรูปหลวงพ่อจ้อยนี่วัดสุวรรณประดิษฐ์นี่ตายนี่พ่อจ้อยที่เหรียญนั้นแพงๆอ่ะโอ้โหพระใต้พระใต้เท่าไหร่ครับพี่พ่อจ้อยนี่เอาไปบาทละพันบาทละพันพี่พ่อจ้อยโอ้เอาบาทละ1,000ครับมี2บาทพ่อจ้อยวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์จำไม่ผิดอ่ะปิด 1,000 พี่สุทินมนต์รัตนะเหลืออีก1บาทนะครับปิด 1,000 พี่วิบูลย์สิทธุนาครบอ้าวครบ2องค์เนี่ยนะนี่มีลงหนังสือด้วยนะนะหนังสือท่านจำลองด้วยกับองค์นี้ถึงนะเนี่ยผมบอกให้คู่นี้นะเอาไปหมื่นเดียวคู่นี้เอา10,000ครับจานเอาละหังนี่หมื่นเดียวปิด10,000พี่อินซ่าบ็อกเซอร์เรียบร้อยพี่อินซ่าเห็นคะแนนแล้วโอ้โหคุณอาทวีมาไม่ทันนะครับพี่ทวีมาด้วยเอารีบเลยรีบเลยล่ะครับคราวนี้รีบเลยนะครับต้องดู VAR กันเลยทีเดียวนะสวัสดีคุณอาทวีโอ้โหนี่มาแล้วเขาเขียนอะไรเนี่ยยันนกกระเวกรูปที่67โหพระยันอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนสวัสดีพี่ทวีครับเอาละครับพี่ทวีมาแล้วถุงนี้เหลืออะไรบ้างหลวงพ่อโสธรยกถุงไปเลยหลวงพ่อโสธรเอา 2,000 พ่อโสธรเอา 2,000 พี่นี่ได้รับปิด 2,000 หลวงพ่อโสธรเอา 2,000 ล็อกเก็ตแบบเนี้ยไม่มีเก๋แล้วจริงๆหายากกว่ากิ่งหายากกว่าเหรียญด้วยเอา 2,000 ครับล็อกเก็ตหลวงพ่อโสธรปิด 2,000 พี่ธรรมนูนบุตรดีนี่แบบนี้นะอย่างนี้คือชัดเจนครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วพร้อมแล้วนะปู่บุญวัดกลางบางแก้วพร้อมแล้วนะหลังมีจานด้วยนี่ปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลังจานเนื้อผงผสมว่านมีลงหนังสือครับครับนี่วันนี้พิเศษเอาเท่าไหร่ครับพี่เอา 9,000 เอา 9,000 พี่ๆท่านใดรับพิมพ์ปิด 9,000 มานะครับปิด 9,000 คุณอาทวีนี่โอ้นี่นะครับพี่ทวีปิด 9,000 โอ้โหพี่ธีรศักดิ์มาไม่ทันนะครับนิดเดียวเขียนมาวันนี้ไม่รับผมรู้จะว่ายังไงแล้วมีพี่ถามมาสามเหลี่ยมวงใหญ่อันนี้เหรอครับหลังจานพี่รู้ไหมที่ไหนเอาจริงจากใจผมไม่รู้นี่เป็นพิมพ์ชินราชหลังจานด้วยพอขันพอขันเหรอพอขันนกกระจาบเออใช่ใช่แฮะใช่เลยฮะใช่เลยพี่ถ้าพอขันเออถ้าพอขันนี่ใช่เท่าไรครับองค์นี้ชินราชพ่อขันโอ้โหพี่บีบอกมาแล้วแม่หลังจานปลูกท่านมาจานไม่ได้แล้วพ่อขันโอ้โหเหรียญเป็นล้านถ้าจะให้รักเราต้องไงรู้ไหม3,500เอา 3,500 โอ้โหอย่างนี้รักผมแน่เอา 3,500 โอ้ยอันนี้ของพี่อิมปิด 3,500 คุณอาทวีนี่พอพี่ทวีตั้งลำได้ก็สนุกแล้วคราวนี้มานี่พิจิตรนะเนี่ยผมจะบอกให้เนี่ยมองไกลๆทะลุเนี่ยนะพระพิจิตรนะเนี่ยเลี่ยมเก่ากึกเท่าไรครับพิจิตรพี่ไก่ออกราคานี้แจกฟรีนะก็วันนี้ติดตามกันมาเอาถุงนี้หมดแล้วแล้วนี่แค่ส่วนเดียวนะหมดแล้วใช่ไหมลูกนี่แค่ส่วนเดียวรอดูในป๋องนมมาได้เอางี้ขอถาดเปล่าๆหนึ่งใบได้ไหมพี่ทวีนักสะสมตัวจริงของวงการโน้ตหนึ่งนี่ต้องเอาถาดเปล่าๆหนึ่งใบเอางี้ก่อนเอาไปใช้แล้วไม่ร่ำรวยเอามาคืนผมใครไปใช้ไปขอแล้วขายของไม่ดีไม่ถูกหวยชีวิตไม่ดีขึ้นไม่ได้โชคไม่ได้ลาภเอามาคืน
เม็ดละ 2,000 สิวลีในคันหรือมะอุตมะผมบอกคุณให้นี่ในประเทศไทยมีหลวงพ่อเดียวที่ทำหลวงพ่ออุตมะสิวลีในคันเคล็ดวิชาพระสิวลีอยู่ในคันมารดาแล้วมันเกิดโชคลาภคอยใครปิดก่อนได้เม็ดใหญ่อ่ะพี่พอลี 2,000 ใช้ไม่ดีไม่รวยเอามาคืน 2,000 คนที่ได้ไปแขวนใช้นะผมบอกเลยร่ำรวยหมดแล้วพี่ธีรศักดิ์อีกหนึ่งอันหมดครบปู่ทวด08ปู่สุขควายเสือมาเดี๋ยวไปดูในกระป๋องกันต่อหาเนี่หนูต้องย้ายนี้ใส่อันนี้อีกนิดนึงแม่ถ้าจะให้เขารักเราองค์นี้นะต้องยังไงรู้ไหมแบงค์องค์นี้ฟังผมดีๆนะ 4,000 เอา 4,000 เก๋คืนเพิ่มให้ 20,000 เอา 4,000 ครับองค์นี้พี่ทวีเป็น 4,000 คุณอาทวีปิด 4,000